สวัสดีค่ะพลอยมนนะคะพบกันวันที่31 มีนาคม 2024กับสรุปข่าวประจำสัปดาห์นะคะสำหรับในช่วงนี้ใครที่กำลังรอ iPad รุ่นใหม่เปิดตัวอยู่นะคะบอกเลยว่าในตอนนี้มีข่าวอัปเดตเพิ่มเติมแล้วรวมไปถึงตอนนี้ Apple เขาก็ได้เริ่มจริงจังเรื่องของฟีเจอร์ AI มากขึ้นก่อนที่จะมีการเปิดตัว iOS 18รวมไปถึง iPhone 16ด้วยยังไงก็ไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะมาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะ Gemini ใน Google Message ในตอนนี้เวอร์ชั่นเบต้าเริ่มเปิดให้ใช้งานแล้วในอุปกรณ์บางรุ่นค่ะผู้ใช้ Google Message นะคะจะต้องอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นเบต้าก่อนและจะต้องเปิดใช้งาน RCS ในบัญชี Google ส่วนตัวด้วยสำหรับฟีเจอร์นี้เนี่ยรองรับภาษาอังกฤษมากกว่า165ประเทศส่วนภาษาฝรั่งเศสนะคะรองรับแค่ประเทศแคนาดาเท่านั้นค่ะและในฟีเจอร์นี้เนี่ยมีรายชื่ออุปกรณ์ที่รองรับตามนี้เลยนะคะวิธีการใช้งานนะคะก็จะมีตัวเลือกการติดต่อของ Gemini ขึ้นมาให้เราเนี่ยทำตามคำแนะนำของหน้าจอได้เลยหลังจากนั้นนะคะหน้าแชทก็จะมีการอัปเดต UI ใหม่ซึ่งก็จะมีไอคอน Gemini แสดงขึ้นมาแทนที่ปุ่มอัดเสียงนั่นเองรายงานนี้เนี่ยเผยว่าฟีเจอร์นี้ปล่อยให้อัปเดตใช้งานแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะเฉพาะผู้ใช้ Google Message เวอร์ชันเบต้าเท่านั้นส่วนในไทยตอนนี้เนี่ยยังใช้งานไม่ได้นะคะซึ่งก็คาดว่า Google น่าจะปล่อยให้เราอัปเดตได้ใช้งานกันในภายหลังค่ะ Samsung ปล่อยอัปเดต One UI 6.1 ให้กับ Galaxy S23 Series รวมไปถึงอุปกรณ์รุ่นอื่นๆด้วยนะคะซึ่งมาพร้อมกับฟีเจอร์เด่นๆอย่าง Galaxy AI ค่ะSamsung ปล่อยอัปเดต One UI 6.1 ที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ Galaxy AI ที่เปิดตัวมาพร้อมกับ Galaxy S24 Series นะคะซึ่งในตอนนี้เนี่ยอุปกรณ์รุ่นเก่าที่เปิดตัวในปี2023ก็สามารถใช้งานฟีเจอร์ Galaxy AI ได้แล้วนะคะสำหรับอุปกรณ์รุ่นรองรับ One UI 6.1 นะคะก็จะมี Galaxy S23 Series Galaxy S23 FE Galaxy Z Fold 5 Galaxy Z Flip 5และ Galaxy Tab S9 Series ค่ะผู้ใช้อุปกรณ์ Galaxy นะคะสามารถเข้าไปอัปเดตซอฟต์แวร์ได้เลยที่การตั้งค่านะคะแล้วก็กดที่ซอฟต์แวร์หลังจากนั้นเนี่ยให้กดที่อัปเดตซอฟต์แวร์แล้วก็กดดาวน์โหลดพร้อมกับติดตั้งกันได้เลยนะคะสำหรับฟีเจอร์เด่นๆนะคะก็จะมี Galaxy AI รวมไปถึงฟีเจอร์อื่นๆอีกเพียบเลยนะคะที่อัปเดตให้อุปกรณ์รุ่นดังกล่าวได้ใช้งานกันนะคะถ้าใครอยากรู้ว่ามีฟีเจอร์อะไรเพิ่มเติมบ้างเดี๋ยวพลอยจะแปะลิงก์บทความไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยค่ะขยับมาดูข่าว AI กับฝั่ง Apple กันบ้างนะคะในตอนนี้มีข่าวว่า Apple ได้มีการคุยกับไปตู้เรื่องนำฟีเจอร์ AI มาใส่ใน iPhone รุ่นที่ขายในประเทศจีนค่ะก่อนหน้านี้นะคะมีข่าวว่า Apple ได้เจรจากับ Google เพื่อนำ Gemini มาใส่ใน iPhone ผ่าน iOS 18นะคะเพื่อที่จะทำให้ iPhone เนี่ยมีความสามารถด้าน AI มากขึ้นรวมถึงก่อนหน้านี้ Apple ก็ได้มีการเข้าซื้อกิจการ DALL-E AI เพื่อเสริมทัพให้กับทีม Apple เพื่อความแข็งแกร่งด้าน AI ด้วยเช่นกันนะคะและล่าสุด The Wall Street Journal ก็เผยว่า Apple ได้มีการเจรจากับไปตู้นะคะเพื่อซื้อไลเซนส์มาใส่ใน iPhone รุ่นที่ขายในประเทศจีนเพราะว่าฟีเจอร์ AI ในจีนตอนนี้เนี่ยต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานของจีนก่อนเท่านั้นส่วน Gemini กับ ChatGPT รายงานเผยว่ายังไม่ผ่านการอนุมัติจากหน่วยงานของจีนนะคะจึงมีความเป็นไปได้ว่า Apple น่าจะเอาไปตู้นะคะมาใส่ใน iPhone รุ่นที่ขายในประเทศจีนนั่นเองค่ะและในตอนนี้เนี่ยคาดว่า Apple น่าจะยังไม่ได้ตกลงกับบริษัทไหนนะคะแต่คาดว่าน่าจะตกลงกันให้เสร็จก่อนเดือนมิถุนายน2024หรือก่อนงาน WWDC 2024นะคะเพื่อเตรียมเปิดตัว iOS 18ในงานนี้นั่นเองถ้าหากว่า Apple เปิดตัว Generative AI ที่จะนำมาใช้ใน iOS 18ในงาน WWDC 2024นี้จริงๆนะคะก็คาดว่าผู้ใช้ทั่วไปจะได้เริ่มใช้งานกันหลังจากที่ iOS 18ปล่อยอัปเดตอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปีนี้ค่ะซึ่งก็เป็นช่วงเดียวกันกับที่ iPhone 16รุ่นใหม่เปิดตัวนะคะที่ลือว่าจะมาพร้อมกับฟีเจอร์ Generative AI เช่นกันยังไงก็ต้องมารอติดตามกันในช่วงปลายปีนี้นะคะก่อนหน้านี้ Apple ได้ประกาศวันจัดงาน WWDC 2024ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูข่าวลือ iOS 18กันบ้างนะคะซึ่งข่าวลือนะคะบอกว่า iOS 18จะมีการปรับแต่งหน้าจอโฮมได้มากขึ้นนั่นเองค่ะMarketman รายงานข้อมูลนะคะว่า iOS 18จะมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ผู้ใช้สามารถปรับแต่งหน้าจอโฮมได้มากขึ้นปรับการลากหรือการจัดวางไอคอนแอปในหน้าจอโฮมได้เป็นอิสระมากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้ใน iOS 17หรือว่าเวอร์ชันเก่าๆจะทำได้แค่ลากและจัดวางไอคอนแอปตามกรอบหรือรูปแบบตารางที่ระบบกำหนดไว้เท่านั้นถ้าหากว่า iOS 18สามารถทำได้ตามที่พูดไปแบบนี้จริงนะคะก็จะมีพื้นที่ช่องว่างระหว่างแถวหรือว่าคอลัมน์เพิ่มมากขึ้น
สำหรับฟีเจอร์การปรับแต่งหน้าจอล็อกสกรีนนี้เนี่ยก็มีมาตั้งแต่ iOS 16แล้วนะคะและคาดว่าการปรับแต่งหน้าจอโฮมก็อาจจะถูกใส่มาใน iOS 18ด้วยเช่นกันค่ะนับว่าเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของการปรับแต่งหน้าจอโฮมของ iOS เลยก็ว่าได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยเกอร์แมนเขาก็ยังเผยว่า Apple กำลังโฟกัสเรื่องของเครื่องมือ AI ที่มีลักษณะการใช้งานคล้ายกับ ChatGPT ด้วยรวมไปถึงหน้าจอก็น่าจะใช้งานคล้ายกับ Vision OS ด้วยยังไงก็รอติดตามกันนะคะซึ่งก็คาดว่าน่าจะเปิดตัวในงาน WWDC 2024ในช่วงเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ตามกำหนดการปกติของ Apple จะเป็นยังไงก็รอติดตามกันค่ะมาดูข่าวลือ iPhone 16กันบ้างนะคะข่าวลือนี้บอกว่า Apple ได้มีการพัฒนาชิป A18 Pro ใน iPhone 16 Pro เพื่อรองรับฟีเจอร์ AI ค่ะเจฟฟูได้เผยว่าชิป A18 Pro ของ iPhone 16 Pro นะคะจะใช้ GPU 6 คอร์เหมือนเดิมแต่จะมีการอัปเกรดแกนเพื่อให้รองรับการประมวลผลด้าน AI มากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้นะคะมีข่าวลือว่า iPhone 16 Pro และ16 Pro Max นะคะจะมาพร้อมกับ Neural Engine จำนวนคอร์ที่มากขึ้นเพื่อรองรับการประมวลผลฟีเจอร์ Generative AI ใน iOS 18นั่นเองต้องบอกกันว่า Apple เนี่ยใช้ Neural Engine 16 คอร์มาตั้งแต่ iPhone 12จนถึง iPhone 15แล้วนะคะถึงแม้จะมีจำนวนคอร์ที่เท่าเดิมแต่ Apple เขาก็พูดเองเลยในงานเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่นะคะว่า Neural Engine จะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าจำนวนคอจะเท่าเดิมก็ตามยกตัวอย่างเช่นชิป A17 Pro ของ iPhone 15 Pro นะคะก็มี Neural Engine เร็วขึ้น2เท่าเมื่อเทียบกับชิป A16 ของ iPhone 14 Pro นั่นเองค่ะนอกจากนี้เจฟฟูก็ยังเชื่อว่า Apple จะยังใช้ GPU 6 คอร์ในชิป A18 Pro เหมือนเดิมแต่ก็อาจจะมีการอัปเกรดประสิทธิภาพด้านกราฟิกที่จะมีเฉพาะใน iPhone 16 Pro และ16 Pro Max เท่านั้นส่วน iPhone 16รุ่นธรรมดาอย่าง16และ16 Plus นะคะก็ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะมีการอัปเกรดชิปหรือเปล่าหรือว่าจะใช้เป็นชิปอะไรยังไงก็รอติดตามกันต่อไปค่ะนอกจากเรื่องชิปแล้วนะคะก็มีข่าวลือเรื่องสีใหม่หลุดออกมาอีกแล้วนะคะสำหรับ iPhone 16 Pro ค่ะรอบนี้นะคะลือว่า iPhone 16 Pro นะคะจะมาพร้อมกับสีใหม่อย่างสี Space Black แล้วก็สี Rose ค่ะ Trim Apple Pro เผยข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ Weibo นะคะว่า iPhone 16 Pro และ16 Pro Max เนี่ยจะมาพร้อมกับสีใหม่ก็คือสี Space Black แล้วก็สี Roseโดยสี Space Black นะคะจะเป็นสีโทนเดียวกันกับสี Space Black ของ iPhone 14 Pro ที่มาแทนสี Titanium Black ส่วนสี Titanium Rose นะคะก็อาจจะมาแทนสี Titanium Natural ก็ได้ค่ะสำหรับสี Titanium Natural และสี Titanium White ของ iPhone 16 Pro ก็จะมีโทนสีที่แตกต่างกันจาก iPhone 15 Pro ด้วยนะคะโดยสี Natural เนี่ยก็จะมีความอมเทามากขึ้นส่วนสี Titanium White ก็จะออกเป็นสีขาวขาวเงินๆนะคะคล้ายกับสี Silver ของ iPhone 14 Pro นั่นเองชิมแมวว่าโปรเขาก็ได้เคลมเอาไว้ด้วยนะคะว่าแหล่งข่าวที่อ้างอิงนี้เนี่ยเคยให้ข้อมูลเรื่องความแม่นยำของสี Purple ของ iPhone 14 Pro มาแล้วสำหรับข่าวลือนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นจริงก็ได้ส่วนสีโรสสีใหม่นี้นะคะก็คาดว่าจะเป็นสีทองซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมาร์ตินบูเขาก็เคยรายงานเรื่องสีใหม่ของ iPhone 16 Pro มาแล้วนะคะว่าจะมีสีทองเป็นสีใหม่อย่างสีไทเทเนียมดิเซอร์แล้วก็สีไทเทเนียมเกรนเป็นสีใหม่นั่นเองค่ะซึ่งการมาของสีไทเทเนียมโรสเนี่ยก็อาจจะมาแทนสีของไทเทเนียมเนเชอรัลก็ได้นะคะยังไงก็รอติดตามกันค่ะมาถึงมหากาพย์ข่าวลือ iPad รุ่นใหม่กันแล้วนะคะสรุปแล้วเนี่ยว่าจะเปิดตัวในช่วงไหนล่าสุดมีข่าวอัปเดตออกมาแล้วนะคะก็คือ iPad Pro และ iPad Air รุ่นใหม่อาจจะเลื่อนไปเปิดตัวในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2024แทนค่ะมาร์เก็ตแมนรายงานข้อมูลนะคะว่า Apple อาจจะเปิดตัว iPad Pro จอ OLED และ iPad Air รุ่นใหม่ในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2024ซึ่งเป็นช่วงไม่กี่สัปดาห์ก่อนถึงงาน WWDC 24และ Gurman ก็เผยว่าผู้ผลิตได้เพิ่มกำลังการผลิต iPad รุ่นใหม่ในช่วงนี้ด้วยโดยแผนเดิมก็คือ Apple ต้องการเปิดตัว iPad รุ่นใหม่ในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนเมษายนแต่เหตุผลที่ต้องเลื่อนเปิดตัว iPad Pro รุ่นใหม่ไปนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่า Apple กำลังพัฒนา iPad OS รวมไปถึงซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆกับ iPad Pro หน้าจอ OLED นะคะจึงทำให้ iPad Pro เนี่ยต้องเปิดตัวแล้วก็เปิดขายล่าช้ากว่าปกตินะคะเพราะว่า Apple ก็อยากจะพัฒนา iPad OS ให้พร้อมต่อการใช้งานมากที่สุดนั่นเองค่ะสำหรับ iPad Pro รุ่นใหม่ก็ลือว่าจะมาพร้อมกับหน้าจอ OLED ทั้งรุ่น11นิ้วและ13นิ้วใช้ชิป M3 ส่วน iPad Air นะคะก็ลือว่าจะมา2ขนาดหน้าจอด้วยกันนะคะก็คือ 10.9 นิ้วและ 12.9 นิ้วชิป M2 นั่นเอง
เรื่องของการเปิดตัวเปิดขายอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ก็รอติดตามกันนะคะซึ่งก็มีความเป็นไปได้นะคะว่า Apple จะเปิดตัว iPad Pro และ iPad Air รุ่นใหม่ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะที่มีข่าวลือว่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงต้นเดือนเมษายนเนี่ยก็ถูกเลื่อนเปิดตัวออกไปแล้วยังไงก็รอติดตามกันค่ะมาถึงข่าวสุดท้ายกันแล้วนะคะ Apple ได้ประกาศวันจัดงาน WWDC 2024อย่างเป็นทางการแล้วในวันที่11มิถุนายน2024นี้นะคะก็คือเวลาเที่ยงคืนตามเวลาประเทศไทยค่ะ Apple ได้ประกาศจัดงาน WWDC 24ในวันที่10มิถุนายนจนถึงวันที่14มิถุนายนนะคะซึ่งจะเริ่มงาน Keynote ในวันที่10มิถุนายนเวลา 10:00 นตามเวลาท้องถิ่นหรือคืนวันที่10ย่างเข้าเช้าวันที่11มิถุนายนตามเวลาประเทศไทยนั่นเองค่ะสำหรับงานนี้เนี่ยจัดขึ้นที่ Apple Park สำนักงานใหญ่ของ Apple พร้อมกับมีการถ่ายทอดสดงาน Keynote ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะซึ่งในงานเนี่ยก็คาดว่าจะมีการเปิดตัว iOS 18 iPadOS 18 WatchOS 11MacOS 15 TVOS 18และ Vision OS ใหม่ด้วยและก็คาดว่าน่าจะมีการเปิดตัวเทคโนโลยีรวมไปถึงสินค้าใหม่ๆด้วยนะคะซึ่งสิ่งที่ผู้คนจับตามองในงาน WWDC 24ในครั้งนี้นะคะก็คือฟีเจอร์ AI ของ Apple ที่ลือว่าจะเปิดตัวมาพร้อมกับ iOS 18และจะเปิดให้ใช้งานกับ iPhone 16ปลายปีนี้นั่นเองยังไงก็มารอติดตามกันในช่วงปลายปีนี้นะคะว่า iOS 18จะมีฟีเจอร์ AI ใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมหรือเปล่าค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสรุปข่าวที่น่าสนใจประจำสัปดาห์นะคะที่พอสรุปมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารเทคโนโลยีแบบนี้นะคะไว้พบกันใหม่กับสรุปข่าวเทคโนโลยีประจำสัปดาห์นะคะสำหรับคลิปนี้พอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ